ดาด้อมส้มหรือว่าก้าวไกลเนี่ยอย่าไปดีใจที่คุณวันนอนะฮะบอกว่าจะมีการโหวต2รอบอย่าไปดีใจกับคุณพิเชษฐ์บอกว่าจะมีการโหวต3รอบเพราะใน 2-3 รอบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะมีชื่อพิธาอยู่ทุกรอบนะอาจจะไม่มีชื่อพิธาก็ได้นะในรอบหลังมันดูง่ายมากสมมุติรอบแรกไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะคุณยังแก้1 1 2อ่ะพอมาโหวตรอบ2คนที่เขายกให้ไม่ผ่านพวกคุณแก้1 2รอบ2ก็จะกลับมายกให้อ่ะนั่นแหละสิฮะมันไม่มีตรรกะอะไรเลยนะฮะพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปนับถอยหลังแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงวันที่13กรกฎาคมนะฮะซึ่งเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่30จะเสร็จภายในวันเดียวหรือจะต้องต่อไปอีกวันหนึ่งเป็นวันที่19อย่างที่ทางประธานสภาคุณวันมุฮัมมัดนอมาธาได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่าทีของพรรคที่อยู่ฝั่งเดียวกับก้าวไกลในปัจจุบันนี้เพื่อไทยก็ได้รับความสนใจนะครับล่าสุดทางรองหัวหน้าพรรคนะครับภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์ผ่านทางเดอะโพลิติกนะฮะภูมิธรรมเนี่ยบอกในตอนหนึ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยพูดเป็นหลักการว่าจะสนับสนุนพิธาให้ถึงที่สุดทีนี้คำว่าที่สุดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเจตจำนงและความพยายามจะพยายามให้โอกาสแต่ในเรื่องของสถานการณ์ด่านแรกทางก้าวไกลต้องเป็นคนตอบว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังมั่นใจอยู่หรือเปล่าและต้องดูผลลัพธ์ว่าที่สุดแล้วมันเป็นยังไงเราคิดว่าจะไม่หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพิจารณาแต่จะผลักดันกันเต็มที่ส่วนดันแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันมีปัญหาอะไรแล้วก้าวไกลรู้สึกว่าเขาไม่มีทางอื่นก็ต้องกลับมาคุยกับอีก6พรรคก็เท่านั้นนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาให้คิดเพราะเราคิดว่าจะทำยังไงให้บรรลุผลการที่บอกว่าจะพยายามผลักดันก็คือยังเชื่อมั่นแล้วอยากใหเขาได้เป็นหมายถึงพิธาได้เป็นนายกแต่เป็นได้หรือไม่เพราะคิดว่าในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นสถานการณ์การยอมรับของคนในสังคมสถานการณ์ของผู้แทนราษฎรและดุลพินิจของประธานสภาว่ามันมีอยู่แค่ไหนเพราะยังไงก็แล้วแต่นะฮะประเทศต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะไปบีบคั้นหรือดำเนินการผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็มีดุลพินิจที่จะต้องคำนึงถึงความเป็นจริงผมคิดว่ามันจะง่ายมากถ้าการโหวตและการไม่ผ่านมันมีผลของคะแนนซึ่งห่างไม่ค่อยมากนักก็แสดงว่ายังมีความพยายามได้แต่ถ้ามันหายไปแบบหลุดลุ่ยสมมุติเลยว่าไม่มีเลย250เสียงก็ต้องคิดว่าแล้วมันจะไปต่อได้ไหมตรงนี้ชัดเจนท่านผู้ชมฮะตรงนี้ชัดเจนที่คุณภูมิธรรมบอกก็คือว่าอาจจะต้องดูผลของคะแนนในวันโหวตด้วยฝั่งนี้เขามีตอนนี้เท่าไหร่312นะอยากจะขอสวอีกสัก64แต่ถ้าใน250ของสวนั้นไม่มีเลยซึ่งมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะมันอาจจะมีบ้างแต่ถ้ามีมาน้อยเนี่ยไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยแล้วคะแนนห่างจาก376เยอะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะคุณจะพยายามต่อเหรอมันห่างเยอะนะแต่ถ้าห่างแค่โอ้โหปรากฏว่าวันโหวตจริงห่างจาก376นั้นไม่กี่คะแนนโอเคล่ะน่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้พยายามต่อไปประมาณนี้นะฮะถ้าจับถ้อยความของทางคุณภูมิธรรมน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนถามถึงว่าแผนสำรองมีไหมภูมิธรรมบอกว่าไม่มีแผนสำรองแต่แผนสำรองมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเวลามันจำกัดจริงๆเนี่ยมันจะมียกตัวอย่างเรื่องประธานสภาเห็นไหมล่ะคุยกันมาตั้งนานเสร็จแล้ววันเดียวคิดจบเลยแบบนี้เป็นต้นซึ่งคุณจตุพรเนี่ยก็บอกเอาไว้นะครับโดยเทียบเคียงกับเรื่องของการ
หาตัวประธานสภาเหมือนกันครับนะครับคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าตอนหาตัวประธานนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนในช่วงโค้งสุดท้ายจากชื่อสุชาติตันเจริญจากชื่อปฏิพัฒน์จากชื่ ชูศักดิ์นะอยู่ๆก็วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาโผล่มาแล้วก็ได้เป็นเลยครับนะครับนายกก็อาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับอาจจะเหมือนกันก็ได้แล้วคุณจตุพรก็บอกนะครับก็มันมีโอกาสจะพลิกเปลี่ยนได้เช่นกันใน3วิธีวิธีแรกโหวตพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้ได้เสียง376เสียงนะไปเลยซึ่งเป็นไปได้ยากยิ่งกับการหาเสียงสว.มาหนุนช่วยได้นะครับวิธีที่2สั่งการให้งูเห่าหักดิบกันในการโหวตครั้งแรกครั้งเดียวไปเลยไม่ต้องยืดเยื้อเพื่อป้องกันปัญหาลุกลามตามมาภายหลังวิธีที่3ฝ่ายข้างน้อย188เสียงร่วมชิงนายกตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วค่อยไปกวาดต้อนเสียงให้เป็นข้างมากภายหลังได้นี่3วิธีที่คุณจตุพรได้จำลองมาท่านผู้ชมฮะก็เรามาทบทวนกันหน่อยนะถ้าพูดถึงการวันโหวตวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครเป็นคุณพิธาใครเป็นก้าวไกลเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยแล้วฮะเพราะว่าคุณพิธาพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะฮะ151เสียงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่เมตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับจะได้จัดตั้งรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำทุกวิถีทางนะเขาไม่งอมืองอเท้าแน่พูดก็พูดเถอะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดา7พรรคร่วมรวมทั้งเพื่อไทยด้วยก็คงจะคอยฟังคอยดูการทำงานของพรรคก้าวไกลเหมือนกันว่าติดต่อสว.คนไหนไปถึงไหนแล้วจะมาได้เสียงมาเท่าไหร่แล้วจากสว.นะฮะจากสว.นะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่า312เสียงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเฉพาะเสียงในสภาผู้แทนเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าเสียงของสว.อีก60กว่าเสียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณพิธาคุณปฏิพัฒน์หรือว่าแกนนำทั้งหลายเนี่ยได้เสียงสว.ติดต่อเสียงสว.นะฮะไปคุยมาได้กี่เสียงแล้วครับเขาได้แต่ถาม7พรรคร่วมเนี่ยได้แต่ถามนะแต่เขาไม่ช่วยแน่อาจจะมีช่วยก็อาจจะมีพรรคของเจ๊หน่อยช่วยนะฮะขอโทษที่เรียกเจ๊หน่อยนะคุณหญิงสุดารัตน์เพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นพรรคที่น่าจะให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีแกนนำคือก้าวไกลแน่ๆไม่อยากจะให้เป็นไปตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าพรรคก้าวไกลไปต่อไม่ได้เพราะถ้าเกิดให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นจริงไปตามที่ข่าวลือว่าพรรคเพื่อไทยไปจีบกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยถ้าไปทางด้านนั้นเนี่ยพรรคของคุณหญิงเนี่ยมีโอกาสไปเป็นฝ่ายค้านแน่เพราะรู้อยู่แล้วว่าพรรคของคุณหญิงเนี่ยมีที่มาก่อกำเนิดมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็จบกันด้วยดีไหมคุณหญิงก็ทราบใช่ไหมฮะจบกันด้วยดีไหมคุณหญิงก็รู้อยู่และผู้มีอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาชอบหน้าคุณหญิงไหมคุณหญิงก็รู้ฉะนั้นคุณหญิงเนี่ยต้องเชียร์ให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลนะแต่คุณหญิงจะไปถึงขนาดช่วยติดต่อสว.ให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าการติดต่อสว.เนี่ยเพื่อให้โหวตให้ได้ครบอีก60กว่าเสียงเนี่ยเป็นงานหนักของก้าวไกลล้วนๆนะครับเป็นงานหนักของก้าวไกลล้วนๆแล้วตอนนี้คุณพิธาเนี่ยก็ฉายหนังซ้ำเหมือนกับคุณธนาธรเมื่อหลังเลือกตั้งปี62นะครับท่านผู้ชมฮะตอนเลือกตั้งปี62เสร็จสิ้นตอนนั้นโหวตเลือกนายกกันนะครับโหวตเลือกนายกกันพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นแคนดิเดตนายกสู้กับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสอบตกหมดแต่ก็เสนอก็ได้เพราะว่าคนเป็นนายกเนี่ยไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้แต่เขาไม่เสนอไม่เสนอฮะไปเสนอธนาธรทั้งที่ธนาธรเนี่ยมีตำหนิเหมือนพิธาตอนนี้เปียบเลยนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี62นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์นะครับ9ต่อ0รับคำร้องเรื่องของคุณธนาธรนะฮะถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียนะครับ
ข้าไว้รับไว้พิจารณารับไว้พิจารณานะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีมติเสียงข้างมาก8-1ให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะครับก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าธนาธรมีตำหนิก็ยังเสนอเขาไปเป็นแคนดิเดตนายกไปโหวตสู้ให้สว.เนี่ยโหวตให้สู้กับพลเอกประยุทธ์แล้วสว.ที่ไหนเขาจะโหวตให้ใช่ใช่ปรากฏว่าตอนนั้นเมื่อปี62สว .249 คนหักท่านพรเพชรไปครับโหวตให้ลุงตู่หมดเลยก็จะโหวตให้ธนาธรได้ยังไงอ่ะใช่ไหมลูกผีลูกคนเนี่ยตอนนี้พิธาก็เหมือนกันเป๊ะเลยฮะลูกผีลูกคนเหมือนกันลูกผีลูกคนเหมือนกันหุ้นไอทีวีไงฮะโอ้โหแล้วไหนจะที่ดินอีกใช่ใช่ไหมไหนจะอะไรต่อมีอะไรอีกแล้วสวชุดนี้เนี่ยชุดเดียวกันกับเมื่อปี62เนี่ยจะโหวตให้ไหมฮะอันนี้เห็นกันชัดๆเลยเห็นกันชัดๆเลยแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยของก้าวไกลเนี่ยนอกจากมีเรื่องของหัวหน้าพรรคมีปัญหามีคำถามคาใจเกี่ยวกับหุ้นสื่อแล้วยังมีเรื่องของแก้112อีกใช่ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยโอ้โหอันเนี้ยชัดมากเออเป็นเรื่องหลักที่สว.เขาข้องใจมานานนะจะไปตำหนิสว.ว่าโอ้โหทำไมคุณไม่ยกให้อ่ะในเมื่อเขาเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมสว.ต้องปิดสวิตคำว่าปิดสวิตของสว.ก็คือไม่ใช่ไม่ยกนะต้องยกให้เสียงข้างมากใช่เนี่ยนะฮะแต่สว.เขาบอกโอเคยกได้แต่คุณไม่แก้112ได้ไหมล่ะใช่แต่ผมก็ยกให้เลยใช่ก็ยังมีคนเถียงอีกนะว่าเขาจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาคุณมีหน้าที่ยกเฉยๆถูกต้องนะแก้หรือไม่แก้เนี่ยปล่อยให้เขาดำเนินการในสภาไปในอนาคตมันเป็นเรื่องของเขาคุณมีหน้าที่ยกมือให้เสียงข้างมากแค่นั้นพอไอ้แบบนี้มันก็ดูถูกสติปัญญาสว.เกินไปใช่ใช่ไหมทำอย่างกับว่าสว.เป็นหุ่นยนต์ไม่ต้องคิดอะไรเลยยกมืออย่างเดียวอ้าวเขามีสิทธิ์คิดสิฮะเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่คิดได้ว่าเรากำลังยกมือให้ใครให้กับคนที่จะไปแก้112หรืออาจจะนำไปสู่การยกโลก12ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ยกก็เป็นสิทธิ์ของเขานะอย่าไปมองสว.ว่าโอ้โหสมองกลวงยังไงคุณก็ต้องยกมันไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นเนี่ยบรรดาด้อมส้มหรือว่าก้าวไกลเนี่ยอย่าไปดีใจที่คุณวันนอนะฮะบอกว่าจะมีการโหวต2รอบอย่าไปดีใจกับคุณพิเชษฐ์บอกว่าจะมีการโหวต3รอบเพราะใน 2-3 รอบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะมีชื่อพิธาอยู่ทุกรอบนะอาจจะไม่มีชื่อพิธาก็ได้นะในรอบหลังๆถ้ารอบแรกไม่ผ่านใช่ใช่นะมันดูง่ายมากสมมุติรอบแรกไม่ผ่านเพราะคุณยังแก้112อ่ะพอมาโหวตรอบ2คนที่เขายกให้ไม่ผ่านผู้ยืนแก้112รอบ2ก็จะกลับมายกให้อ่ะนั่นสิฮะมันไม่มีตรรกะอะไรเลยนะฮะ